ปลาฟังอยู่ในตู้อบมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ฟันยกออกมาก่อนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18เมษายน2020นะคะก็เป็นวันดีค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของพลอยนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดแล้วก็พี่ฟานไม่ได้มีของขวัญอะไรให้พลอยเลยค่ะอ้าวเหรอไม่หรอไม่หรอใจร้ายล้อเล่นนะคะพี่ฟานมีของขวัญให้นิดหน่อยเนาะแล้วก็มีไม่ได้มีขนมเค้กให้เป่านะคะแต่นางบอกว่านางมีสิ่งที่พิเศษกว่าขนมเค้กนะคะซึ่งนั่นก็คืออาหารที่ฟานชอบที่สุดเป็นอาหารที่ฟานชอบที่สุดนะคะเลยแปลกใจว่ามันคือของขวัญของพลอยหรือว่ามันคือสิ่งที่ชอบของยูของขวัญใส่ใจไงใส่ใจเลยทำใส่ใจมากมากนะคะบอกว่าเมนูนี้ต้องทำเป็นเวลานานด้วยนะกี่นาทีกี่ชั่วโมงน่าจะประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเป็นอาหารที่แสนพิเศษที่สุดนะคะทำต้อง3ชั่วโมงนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะคะก็มาดูกันค่ะว่าจะเป็นอะไรบ้างนะคะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่แบบว่าเป็นเมนูพิเศษสำหรับ My Birthday ใช่ไหม Yes โอเคค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรอดูนะคะเราจะอร่อยหรือเปล่าก็รอดูเช่นกันค่ะไปจ้ะเป็นไรร้องไห้ทำไมหัวหอมทำให้ยูร้องไห้ยูซึ้งเหรอยูซาบซึ้งที่ได้ทำอาหารพิเศษให้ไอหรือเปล่ากลิ่นเหมือนขึ้นช่ายค่ะแต่ต้นใหญ่มากหรือว่ามันคือขึ้นช่ายยักษ์ไอลืมถามยูว่าชื่อเมนูอะไรคะทำไม่บอกอ้าวบอกไม่ได้เหรอไม่ได้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วบอกตอนไหนอะพออาหารจะพร้อมกันตอนที่อาหารพร้อมค่อยบอกรอยโอเคจ้ะรอยดูนะคะมั่นใจไหมคะเชฟมั่นใจครับมั่นใจแค่ไหนคะเชฟมั่นใจสุดๆแครอทสับผักส่วนผสมหลักก็คือต้องเป็นเนื้อบดถูกไหมอันนี้บดยากอันนี้สองแพ็คใช่ไหมใช่ใส่ทั้งสองแพ็คเลยเหรอคะใช่แล้วอันนี้ล่ะคะ Y Red Y Right มาอันนี้ก็คือจะดื่มไปเลยไม่ดื่มผสมใช้มือขยำลงไปทีเดียวค่ะผสมหมูบดกับเนื้อบดเข้าไปด้วยกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้มือล้างแล้วยังคะล้างแล้วครับอันนี้ไม่ต้องเติมเกลือถูกไหมไม่ต้องเพราะว่ามันเค็มที่มือของยูมันจะอร่อยไหมล่ะเมื่อตอนนี้ฟานจะใส่อะไรคะใส่น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเบอร์จินใส่เข้าไปค่ะเยอะไหมก็เยอะมากที่ว่ามันเป็นสามช่องน่าจะประมาณสามช่องก็ใส่ผักที่เราหั่นเตรียมไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะน้องเฟย์นะคะเนาะได้น้ำมันต้องร้อนแล้วต้องให้น้ำมันร้อนก่อนใช่ปะเหมือนทอดตอนนี้ก็ร้อนแล้วไงโอเคใส่ลงไปผัดด้วยใส่ประมาณ 2-3 นาทีตอนเห็นว่าบอกว่าหอมแบบสีเหลืองสีทองโอเคตอนนี้สีว่าหอมประมาณท้องแล้วก็ใส่ลงไปเลยสีหัวหอมพร้อมแล้วก็ใส่เนื้อที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปนะคะแล้วก็ลดไฟมันไปปรับให้ไฟเป็นกลางๆร้อนกลางๆแล้วก็ผัดเนื้อให้เข้ากันกับผักเราเนาะแข็งแรงมากเลยค่ะโอ้โหสมกับที่เป็นนักมวยนะคะ ทุกคนค่ะจะบอกว่าคนอิตาเลียนเนี่ยอะไรที่แบบว่าเขาภูมิใจในเมนูอาหารเขามากนะคะเพราะอะไรอร่อยที่สุดในโลกเขาบอกว่าอาหารอิตาเลียนบ้านเขาอร่อยที่สุดในโลกเพื่อนๆเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ไปเลยหมายว่าอิตาลีหนึ่งอันที่สองก็จะเอาเป็นไทยกับญี่ปุ่นฟังกันอ๋อมันบอกว่าอาหารอันดับหนึ่งให้เป็นอาหารอิตาเลียนเขาบอกว่าอันดับหนึ่งในใจเขาเลยแล้วก็อันดับสองสามค่อยเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นจ้ะถ้าไอไม่เห็นด้วยอะคุยแต่ว่าไอรู้กันต้องยิงต้องคือแบบพราวมากเลยเนาะภูมิใจนะตอนนี้ก็ผัดอาหารไปค่ะทุกคนค่ะตอนนี้น้ำจากเนื้อน้ำมันไขมันจากหมูมันออกมานะคะมีแบบกิวซี่นิดนึงใช่หอมเดี๋ยวจะรอไอจะใส่หวานใส่หอมแต่หอมมากกว่าแต่ยังไม่ถึงโอเคตอนนี้เนื้อของเราได้ที่แล้วนะก็จะใส่ไวน์แดงเข้าไปใหญ่เยอะก็มันเยอะนั่นๆๆพอแล้ว
กลิ่นของไวน์ก็จะออกมาตอนนี้เป็นจะปิดไปก่อนมันจะได้แบบมันจะได้แบบคืออะไรมันจะได้แบบเออละอะไรล่ะซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะคะนี่ import from Italy นะคะเอาใส่เข้าไปสิเอายางต้องเช็คก่อนเอาจะใส่เยอะไงจะใส่เยอะมันเที่ยวไม่เยอะตอนนี้คือจะต้มด้วยไฟอ่อนๆประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง45นาทีเฮ้ยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งหรือว่าชั่วโมง20นาทีประมาณนั้นก็ชั่วโมงกว่าฮะเดี๋ยวเราจะไปเช็คแต่ว่าทางไหนไปเรื่อยๆแล้วเราต้องคนตลอดไหมหรือว่าปิดฝาทิ้งไว้ก็นาทีทิ้งไว้โอเคยังไม่สุกนะแค่20นาทีอันนี้ก็จะได้จริงเป่ายังเป่าก่อนดูเป่าสิมันเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวนิดเดียวกินได้มันยังไม่เสร็จอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวมันจะอร่อยต้มอีก1ชั่วโมงค่ะท่านผู้ชมนานมากแต่ก็ผลจะได้อร่อยมากทุกคนค่ะตอนนี้ก็รอนาน1ชั่วโมงแล้วค่ะไหนมาชิมอีกรอบเปล่ายังพอแล้วกลมกล่อมมันกลมกล่อมแล้วพอยังกลมกล่อมคือแบบรสชาติมันแบบพอดีถูกไหมปานถามว่ากลมกล่อมคืออะไรบอกไม่ถูกเลยมันชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่เสร็จเลยอ่ะซอสอะไรวะทำนานฮัลโหลทุกคนตอนนี้ผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงค่ะซอสเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เนาะอันที่เราทำอยู่เมื่อกี้เรียกว่าซอสนะคะซอสอะไรนะรากูอะไรกูนี่แหละ ต่อไปยังไม่จบค่ะอันนี้มันเสร็จแล้วอันนี้อะไรต่อคะซอสที่สองเดี๋ยวก็เบชาเมลล่าอ่าฮะเบชาเมลล่าใส่นม 100% แบบนี้เขาเรียกอะไรนมสด 100% ไงนั่นแหละก็เอาเป็นนมพาสเจอร์ไรส์นะคะ1ลิตรใส่ลงไปในหม้ออันนี้ก็เป็นซอสอีกแบบนึงเนาะอ่าฮะใส่ไงต่อจ๊ะเร็วสิก็ต้องใส่หนึ่งใส่นะคะเนยอันนี้กำลังแกะเนยอยู่ใช่ไหมคะเนย100กรัมอันเมื่อกี้ที่อยู่ตรงนี้มันยังไม่ถึง100ใช่ปะต้องตัดอันนี้ใส่เข้าไปอีกเนยนี่อ้วนไหมครับอ้วนครับกินเข้าไปค่ะอ้วนก็กินค่ะไปหนึ่งร้อยยัง86พอไหมพอแล้วอีกนิดนึงโอเคอีกนิดนึงอีกเดี๋ยวเราจะเอาเนยทั้งหมดมาลงละลายในหม้อใช่ไหมเนยมันเริ่มละลายแล้วไม่มีการตวงแล้วครับอ่ะ2ช้อนแล้วกันแล้วก็เปิดถุงใหม่3ช้อนมันจะคนไหมใส่ช้อนที่4ลงไปโอเคเหมือนทำขนมแล้วตอนนี้หอมอ่ะใส่หรอเล่นต่อไปค่ะใส่ลูกจันป่นนะคะลูกจันป่นไหนคะดูหน่อยลูกจันมันเป็นหน้าตายังไงลูกจันป่นมันไม่มีรูปภาพของเป็นเครื่องเทศชนิดนึงแต่ไม่มีภาพของลูกจันให้เราดูฟันเอาเนยตั้งไฟอีกรอบนึงเป็นไฟแบบกลางๆใช่ไหมคะร้อนกลางๆแล้วก็เอานมที่เราอุ่นเมื่อกี้อุ่นอยู่เทลงไปค่ะมีอุปกรณ์เสริมนะคะทุกคนใส่อะไรอีกใส่นมไปอีกนิดนึงไหมโอเคพอยังต้องใส่หมดต้องใส่ให้หมดแต่ว่าต้องเคี่ยวในนี้นะคะเคี่ยวซอสในนี้หอมมากเลยค่ะตอนนี้เมนูนี้อ้วนไหมคะอ้วนครับใส่เนยขนาดนี้ก็อ้วนอ้วนอะไรอ้วนสังเกตจากใต้คางตรงนี้ได้เรียกใหม่ซิว่าอะไรนะเบชาเมลล่าพร้อมแล้วค่ะเสร็จแล้วซอสที่2ของเราต่อไปเราจะใส่อะไรลงไปคะพี่ลาซานญ่าแป้งลาซานญ่า
ลาซานญ่าเป็นแผ่นๆเลยใช่ไหมคะตรงไปในน้ำที่เราต้มไว้2นาทีนะคะอันนี้มันเป็นพาสต้าชนิดนึงปะหรือไม่ใช่ใช่เป็นพาสต้าชนิดนึงแต่ว่าทำมาแบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะโอ้7นาทีเหมือนกันไหมน้ำโอเคแค่นิดเดียวเองแป๊บนึงให้เหมือนกับโดนความร้อนนิดนึงข้างในยังไม่โดนมันร้อนไงวางเลยค่ะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้วางเลยค่ะสเต็ปแรกที่พานใส่อะไรเข้าไปคะรากูรากูซอสรากูทำจากเนื้อและผสมกับหมูที่เราทำไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งใส่ลงไปชั้นแรกไอ้ชั้นแรกคือพาสต้าชั้นที่2คือเนื้อซอสรากูชั้นที่3ซอสอะไรนะที่เค้าเรียกเบชาเมล่านะคะเบชาเมล่าซอสชั้น2ใช่มั้ยนี่คือชั้นแรกเหรอมันผสมกันแล้วตอนนี้น่าหมดแล้วผสมกันเลยแต่อีกแค่นี้หรอดูหน้าเชฟแบบหน้าเชฟเริ่มโมโหไปแล้วชั้นที่สองพื้นเหมือนเดิมทุกคนค่ะเราทำอย่างนี้เป็นชั้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าลากูของเราจะหมดตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะบ่ายสามก็บ่ายสามเราเริ่มทำตั้งแต่บ่ายสามนะคะตอนนี้เป็นเวลา6:30 3 4 5 6 3ชั่วโมงครึ่งนะคะผ่านไปตอนนี้เป็นทำเป็นชั้นๆออกมาแล้วเราก็เหลือเอาชีสใส่ข้างบนใช่ไหมคะชีสตรงนี้ใส่ข้างบนสุดยอดตอนนี้หน้ามันเสียงมากเลยก็เราจะโรยชีสแข็งใช่ไหมกราน่าปลาโนก็คือชีสแข็งใส่เข้าไปอันนี้กันนี่แล้วตอนนี้เราจะเข้าสู่ชั่วโมงที่4ของการทำอาหารแล้วใช่ไหมไอตอนนี้จะเอาไปอบแล้วนะคะไอรู้สึกมันสไตล์ดูตอนอันนี้คือตอนสุดท้ายก่อนที่จะไปอบค่ะนี่แล้วไอรู้แล้วความลับของเมนูไอรู้ชื่อเมนูแล้ว รู้ไหมว่าทำไมถึงรู้ไอเห็นนี่ลาซานญ่าเออมันชื่อว่าลาซานญ่าแล้วนางบอกว่านางจะเก็บไว้เป็นความลับแต่นางเผยว่าอันนี้คือลาซานญ่าไอก็รู้สิว่าอันนี้มันคือลาซานญ่าไอก็รู้ว่ามันคือเมนูที่เขาบอกว่าฟานเคยบอกว่ามันเป็นเมนูที่ชอบที่สุดในโลกไม่มีความที่อะไรอาหารที่แบบอร่อยกว่านี้เป็นอาหารที่เขาบอกว่าในโลกใบนี้อาหารที่เขาเคยกินมานี่คือเมนูที่อร่อยที่สุดในโลกสำหรับเขานะโลกใบอื่นก็ได้ไม่มีโลกใบอื่นก็แล้วแต่โลกใบไหนก็แล้วแต่คืออาหารที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกถูกไหมใช่เขานี่คือฟานนะฟานบอกว่าอร่อยของฟานนะอร่อยของฟานก็เลยเป็นเมนูพิเศษที่ทำนานแล้วก็อร่อยสุดๆเดี๋ยวเรารออีก1ชั่วโมงให้อบให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันจ้ะนี่คือเมนูพิเศษมันเกิดของรอยนี่เองเย้ไอรู้แล้วไอรู้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเมนูที่อยู่ในกล่องเราใช้ไม่ใช่ดอสเราใช้เบคทุกคนค่ะตอนนี้ครบประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะ40นาทีเอาใหม่ตอนนี้ครบ40นาทีแล้วนะคะก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะจ๊ะนี่หน้าตาตอนอยู่ในทุกคนจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ปันยกออกมาก่อน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ปันปนา Happy birthday to you เย้ขอบคุณค่ะลาซานญ่าไม่มีเค้กแต่ว่ามีลาซานญ่าหรอขอบคุณนะคะพิเศษสุดๆกว่าเค้กอีกค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำยังไงต่อกินและก็กินขอบคุณค่ะมันจะมีเห็นความเป็นแผ่นๆนะคะนี้ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะจะเป็นแผ่นๆจะเป็นแผ่นอย่างนี้มีตรงครีมมี่ที่เราทำที่เป็นสีขาวๆอ่ะมันหอมมากเลยทุกคนขอชิมตรงนี้ทุกคนค่ะนั่นก็คือเมนูวันเกิดของพลอยนั่นเองค่ะคือลาซานญ่าใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงกินแล้วพลอยจะกินให้ดูก่อน
อร่อยในร้อนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีเนื้อมีพาสต้าที่เราใส่แล้วก็มีซอสเนาะทำมา4ชั่วโมงมันจะมีความเข้ากันอ่ะมันจะมีพาสต้าทำให้รู้สึกไม่เลี่ยนจนเกินไปเนื้อทำให้มีความกลมกล่อมเนื้อแล้วก็มีความฉ่ำของหมูหอมหอมเนยแล้วก็นมที่ทำเป็นซอสซอสอะไรนะสีขาวๆเบชามิล่าเบชามิล่าแล้วเนี่ยที่เรากัดเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆมันทำให้เรารู้สึกว่าละลายในปากอร่อยจังเลยขอบคุณนะคะสำหรับเมนูพิเศษเมนูนี้เดี๋ยวเราสองคนต้องไปกินก่อนนะคะเมนูนี้ก็แคลอรี่บอมเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยได้อ้วนสมใจเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะฝากผลงานของพี่ปานด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคือหน้าตาคือหิวมากทั้งวันไม่ได้กินข้าวบ๊ายบายจ้า